รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน่านค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะกับบุคลากรของโรงพยาบาลน่านที่หมุนเวียนมาพบปะกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลน่านค่ะซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะคะในหัวข้อของภารกิจอำนวยการกับการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขอต้อนรับคุณเดชพิพัฒน์อมรทิพย์วงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เดชละกันนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจอำนวยการกับการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยชื่อยาวจังเลยค่ะพี่เดชอยากจะให้พี่เดชได้เกริ่นก่อนว่าภารกิจอำนวยการมีความสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไงบ้างคะพี่เดชครับก็เดี๋ยวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องของภารกิจอำนวยการนะครับภารกิจการก็จะมีบทบาทหลักๆคือสนับสนุนการรักษาพยาบาลโดยที่มีสนับสนุนเรื่องของคนเงินของให้กับโรงพยาบาลในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายคือการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยได้หายจากป่วยนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภารกิจอำนวยการค่ะมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรงพยาบาลน่านเพราะว่าเกี่ยวกับด้านบริหารด้านอำนวยการเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับการครอบคลุมทั้งหมดในโรงพยาบาลน่านหรือเปล่าคะพี่เดชมีเยอะใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างนะครับบทบาทของการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเนี่ยเป็นบทบาทหลักที่ทุกคนในโรงพยาบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเพื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือให้เกิดความผาสุกนะครับผาสุกของผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านที่มีความปลอดภัยนะครับค่ะพี่เดชคะแล้วก็นอกจากภารกิจของในด้านเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเนี่ยการที่จะให้ฝ่ายบริหารทำงานเพียงแค่ฝ่ายเดียวเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใช่ไหมคะซึ่งหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบตัวนี้ค่ะอยากจะให้พี่เดชได้อธิบายว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่มาร่วมในภารกิจการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะครับก่อนอื่นต้องกล่าวว่านะครับเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุกคนต้องมีการใช้บริการเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดซึ่งโรงพยาบาลน่านเราก็มีการจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่มีคณะกรรมการด้วยกัน7ชุดด้วยกันนะครับ7คณะด้วยกันซึ่งคณะที่1ก็จะเป็นเรื่องของดูเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องพูดถึงเรื่องของสถานที่นะโครงสร้างตึกต่างๆนะครับต้องมีความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลนะครับด้านที่2นี่เราก็จะจัดการเรื่องของการจัดการของเสียซึ่งในโรงพยาบาลน่านเนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ใช้บริการเยอะก็จะมีการของเสียเยอะตามมาด้วยต้องมีการจัดการของเสียที่เป็นระบบที่ดีนะครับในส่วนประเด็นที่3นี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยซึ่งอัคคีภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลน่านมีตึกอาคารสูงหลายตึกนะครับก็ต้องมีการจัดการเรื่องนี้มีการซ้อมแผนมีการวางแผนที่ถูกต้องนะครับ
ในคณะกรรมการชุดที่4ก็จะเป็นชุดเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยซึ่งนี่ก็ด้านนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการอาชีวะอนามัยมาช่วยในการจัดการคือต้องดูแลเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องแสงสีเสียงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยนะครับเรื่องที่5เป็นเรื่องของเครื่องมือและการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์อันนี้ก็สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั้งหมดต้องพร้อมใช้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยนะครับด้านที่6นะครับเป็นการด้านการจัดการเรื่องของโรคระบาดซึ่งก็เนื่องจากว่าจังหวัดเราก็เป็นถิ่นระบาดของโรคหูดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเรื่องเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบาดทุกชนิดนะครับจะเป็นท้องเสียด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันสุดท้ายนี่ก็เป็นคณะกรรมการชุดที่7นี่ก็จะเป็นคณะกรรมการเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโรคซึ่งจังหวัดน่านของเราได้รับมาตรฐานตรงนี้มาโรงพยาบาลน่านก็เป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่ทำให้เทศบาลเมืองน่านได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกเรื่องด้านความปลอดภัยนะครับก็มี7คณะกรรมการที่เราขับเคลื่อนเรื่องของ ENV หรือบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลน่านนะครับค่ะพี่เดชคะแล้วก็คณะกรรมการทั้ง7ชุดหรือเรียกว่าเป็น7หน้าที่นะคะเนาะว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยจะมีเฉพาะพยาบาลหรือว่าเฉพาะหมอเนี่ยแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านอื่นมาช่วยด้วยคะเจ็ดตำแหน่งเจ็ดด้านตรงนี้นักคณะกรรมการเจ็ดด้านนี้เรามีทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่มาเกี่ยวข้องตั้งแต่คนทำความสะอาดนะครับแล้วก็คนเข็นเปรแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์ทันตแพทย์เภสัชนะครับเทคนิคการแพทย์แล้วก็สหวิชาชีพอื่นๆนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะมาเป็นรวบรวมกันเป็นคณะกรรมการแต่ละชุดทั้ง7ชุดนะครับก็ต้องช่วยกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้นะครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโรงพยาบาลน่านของเรานะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ผู้มาใช้บริการมาจำนวนมากในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตัวนี้เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของคณะกรรมการนะคะอย่างที่เราได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภารกิจการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ยังแบ่งย่อยไปอีกมีหมวดอะไรบ้างคะพี่เดชครับจริงๆแล้วก็ตามมาตรฐานของ HA นะครับก็ของเราก็จะแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดแรกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัยหมวดที่2ก็เป็นเครื่องมือและก็ระบบสาธารณูปโภคหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับของแต่ละหมวดนี้ก็จะมีคณะทำงานแต่ละชุดเข้าช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จนะครับก็ในเรื่องของด้านทางกายภาพก็จะพูดถึงความปลอดภัยเรื่องของอาคารสถานที่การบริหารสถานที่แล้วก็โดยมีทีมรปภในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านของหายนะครับเรามีกล้องวงจรปิดในการที่จะช่วยในการดูแลตรงนี้นะครับประเด็นที่2เรื่องก็จะเป็นเรื่องของวัสดุและของเสียอันตรายนะฮะเนื่องจากว่าเรามีขยะติดเชื้อเยอะแยะนะก็ต้องมีการจัดเก็บการขนส่งการกำจัดที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดในเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจัดการก็คือเรื่องของวัตภัยอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวทั้งหลายแหล่นี้เราต้องมีการวางแผนจัดซ้อมแผนนะครับก็ทุกคนในโรงพยาบาลน่านต้องช่วยกันในการซ้อมแผนในการเตรียมพร้อมนะครับค่ะและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอัคคีภัยอัคคีภัยนี่ก็ต้องมีการซ้อมแผนอัคคีภัยซึ่งเราก็ทำประจำทุกปีโดยทีมของโรงพยาบาลน่านเราก็พร้อมใจกันซ้อมแผนทุกปีมีแผนมีการซักซ้อมมีการตรวจสอบเรื่องของระบบสารอุปโภคเรื่องระบบท่อประปาท่อน้ำในการช่วยในการดับไฟนะครับทางอาคีภัยส่วนหัวข้อที่2เรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือและระบบสารอุปโภคเครื่องมือนี้ก็จะเป็นต้องพร้อมใช้นะที่จำเป็นในโรงพยาบาลหน้าเนี่ยใช้กับผู้ป่วยในการรักษานี่เราต้องพร้อมใช้มีเพียงพอให้ใช้ได้ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่เดชอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเครื่องช่วยหายใจ
นะครับตัวนี้สำคัญเลยสำคัญแต่ละตึกนี่ต้องมีความพร้อมแล้วมีศูนย์เครื่องมือในการที่จะช่วยกระจายเครื่องมือตรงนี้ก็มีการตรวจเช็คเครื่องมือมีการสอบเทียบนะครับเรื่องของสารอุปโภคเรื่องของน้ำของไฟนะครับของระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเรื่องเครื่องปัดไฟเนี่ยเราต้องพร้อมไฟดับเมื่อไหร่แล้วพร้อมพร้อมที่จะทำให้ติดภายใน5วินาทีแต่โรงพยาบาลของเราก็ยังไม่เคยมีช่วงเวลาที่ว่าไฟจะดับใช่ไหมคะก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องสำรองอยู่แล้วโดยเฉพาะห้องผ่าตัดที่จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาครับจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดไฟดับนี่มีนะค่ะมีคือเราดับทั้งจังหวัดแต่ว่าระบบเครื่องปั่นไฟสำรองเราใช้ได้ค่ะเป็นการทดสอบไปในตัวนะครับเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้อยู่ก็จะมีศูนย์เครื่องมือพร้อมใช้ตลอดเวลาก็คือมีการแลกเปลี่ยนนะมีการหาเครื่องมือสำรองมาใช้แล้วก็สมมติว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันหมดอายุแล้วก็มีแผนสำรองที่จะซื้อทดแทนค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับโรงพยาบาลเราก็พยายามจะเสริมสร้างสุขภาพโดยที่จะมีการจัดมุมของที่เป็นที่พึ่งทางใจอย่างพระพุทธรูปเนาะรูปปั้นของพระครูพุทธมนต์โชติคุณที่อยู่นะฮะทั้งญาติผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่เราก็มีการทำบุญกันทุกอาทิตย์ค่ะทุกบุญวันเกิดทุกวันสำคัญค่ะครับเรื่องของพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียที่เราจะปล่อยไปสู่ชุมชนได้เนี่ยเราต้องมีผ่านมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่เรามีการตรวจน้ำก่อนไม่ใช่ว่าจะปล่อยสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้จะต้องมีการบำบัดก่อนต้องมีการบำบัดต้องมีการตรวจสอบส่งน้ำไปตรวจวิเคราะห์ว่า BOD มันเกินไหมมีสิ่งมีชีวิตไหมมีสารตกค้างอะไรไหมก่อนที่จะปล่อยนะก็ไม่ให้ส่งโรคระบาดไปสู่ชุมชนนะใช่ค่ะก็เป็นภารกิจที่คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของโรงพยาบาลต้องจัดการให้ดีเพื่อเป้าหมายของโรงพยาบาลคุณภาพค่ะค่ะพี่เดชคะแล้วก็นอกจากภารกิจการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่กล่าวมาทั้ง3หมวดแล้วเนี่ยค่ะยังมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยกันอีก5ข้อด้วยค่ะพี่เดชอยากจะให้พี่เดชได้อธิบายตรงนี้ให้ผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะครับก็คือนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นฉันทามตินะครับฉันทามติของคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของโรงพยาบาลเน้นเป้าหมายคือโรงพยาบาลคุณภาพเป็นหลักนะครับก็มีอยู่5ด้านด้วยกันด้านแรกก็จะเป็นการมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเพื่อเอื้อต่อความปลอดภัยความผาสุกของผู้รับบริการและก็เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มาเยือนโรงพยาบาลน่านทุกท่านด้วยนะครับข้อที่2นี่ก็เป็นการมุ่งมั่นในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละจะต้องมีการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินว่าจะเตรียมพร้อมยังไงนะครับมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรหรือผู้รับบริการในโรงพยาบาลเนี่ยมีความมั่นใจว่าปลอดภัยเรื่องเหล่านี้นะครับรวมไปถึงว่าชุมชนภายในใกล้ๆเราก็จะได้รับความปลอดภัยไปด้วยนะครับข้อที่3มุ่งมั่นดำเนินการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเครื่องมือจำเป็นของโรงพยาบาลน่านเนื่องจากโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลจังหวัดเราจังหวัดน่านเราไม่มีโรงพยาบาลเอกชนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญโรงพยาบาลน่านต้องจัดเตรียมพร้อมใช้นะครับแล้วก็ในด้านสาธารณูปโภคเราก็มีการเตรียมพร้อมในการที่จะให้มีใช้ได้ตลอดเวลานะครับมีเครื่องสำรองหรือโดยเฉพาะเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีสำรองที่จะใช้ได้ตลอดถ้าเกิดการไฟดับนะครับด้านที่4แล้วก็มุ่งมั่นดำเนินการให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยเอื้อต่อส่งเสริมสุขภาพร่วมมือกับชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญนะครับของโรงพยาบาลน่านเราก็มีการเป็นภาคีเครือข่ายกับชุมชนเทศบาลในการจัดการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านเราสามารถที่บริหารจัดการในการที่จะทำลายกำจัดในจังหวัดน่านโดยที่ไม่ต้องส่งออกไปต่างจังหวัดค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะในการส่งออกไปถ้าเกิดเราส่งออกไปต่างจังหวัดก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็ไม่รู้ว่าขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลน่านที่ส่งออกไปเนี่ยไป
ไปถูกทำลายจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดการบริหารจัดการในโรงพยาบาลน่านเองได้เนี่ยในจังหวัดน่านเองเนี่ยเราติดต่อกับเทศบาลเราขอมือกับเทศบาลก็บริหารจัดการภายในตำของลุงเทศบาลเองค่ะกล้ายืนยันได้ว่ามีความปลอดภัย 100% นะคะเราไปตรวจสอบร่วมกับเทศบาลข้อที่5นี่ก็เป็นการมุ่งมั่นดำเนินการคุ้มครองสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านให้ในด้านของสภาพการทำงานในด้านสุขภาพเรื่องของ BMI ทั้งหลายแหละและให้ดีให้สภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานครับก็เป็นตัวเน้นนโยบายของโรงพยาบาล5ข้อหลักค่ะค่ะพี่เดชคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะถ้าจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลของเรานะคะมีจำนวนตึกที่หลายตึกนะคะแล้วก็มีการใช้พลังงานนี่เยอะมากนะคะค่าไฟฟ้าเนี่ยแต่ละปีเนี่ยถือว่าสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนก็สูงเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะที่ทางพี่เดชนะคะได้มีการจัดโครงการอบรมนะคะกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการประหยัดพลังงานตรงนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกค่ะเป็นหน่วยงานไหนคะพี่เดชที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นะคะครับในเรื่องของพลังงานนี่เป็นเรื่องของสำคัญนะครับสำคัญคือว่าพลังงานเนี่ยแหล่งผลิตพลังงานเรามีจำกัดแล้วตอนนี้นะครับการประหยัดพลังงานเป็นช้อยที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องทำให้ได้กรมพลังงานก็ได้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการจัดการเกี่ยวกับพลังงานอยู่4มาตรการที่เราทำไปคือมาตรการในการที่ว่าเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED นะมาตรการ2ก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานมาตรการที่3ก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนของหม้อนึ่งไอ้น้ำเขาเรียกว่าเปลี่ยนในการตรงนี้ก็จะทำช่วยให้เราประหยัดพลังงานไปด้วยประหยัดน้ำมันนะมาตรการที่4ก็เป็นมาตรการที่เราจะลดการใช้พลังงานในภาวะที่ว่าใช้เครื่องตัดพีคพีคเขาเรียกว่าเรื่องจัดการของพลังงานว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟฟ้าเกินพีคมันก็จะตัดแอร์บางตัวอาจจะถูกตัดค่ะก็จะทำให้แต่ความเย็นยังอยู่ครับเราใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยมาตรการสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการรณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้เรื่องของการใช้พลังงานว่ามีผลทำให้รายได้เราลดลงรายจ่ายเราเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราใช้มาตรการ4มาตรการไปเนี่ยทำให้เราลดประหยัดพลังงานประหยัดเงินนะครับถึงปีละเกือบ2ล้านนะครับเยอะเหมือนกันนะคะ2ล้านบาทแต่อีกอันหนึ่งที่ผมทำต่อเนี่ยต่อยอดของการพลังงานนี่ก็คือการใช้เชิงวิจัยในการสำรวจการปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านโดยใช้แบบสอบถามนะผลปรากฏว่าแบบสอบถามที่ตอบมาเนี่ยคนส่วนใหญ่โรงพยาบาลน่านเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานให้ข้อเสนอแนะมาหลายเรื่องซึ่งจะสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการที่พัฒนาการประหยัดพลังงานต่อไปค่ะจากข้อมูลนะคะที่ได้ไปสอบถามกับพี่เดชมานะคะก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้านะคะจากเดิมที่เรามีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะเป็นหลอด LED นะคะหลายพันหลอดเลยทีเดียวนะคะพี่เดชที่ได้มีการเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็จะมีการทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับคือในยุคต่อไปนะครับหลอดที่มันเป็นหลอดที่ไม่ใช่ประหยัดหลอดประหยัดพลังงานเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นหลอดที่มันเสียเนี่ยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED หลอดประหยัดพลังงานหมดเลยนะหลอดใหม่หลอดที่เคยใช้เก่าๆเนี่ยที่เราเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้มันจะใช้งบประมาณมหาศาลนะก็ถ้าเกิดเสียเราก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ประหยัดพลังงานค่ะแล้วก็ต้องสอบถามว่าบ้านพี่เดชตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED หมดหรือยังคะอ๋อที่บ้านผมเปลี่ยนแล้วครับเราสามารถใช้ความรู้ของการประหยัดพลังงานตรงเนี้ยไปใช้กับบ้านตัวเองได้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟนะได้ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนะที่บ้านโรงพยาบาลก็เป็นบ้านที่สองของเราเราก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานเราประหยัดพลังงานเราประหยัดค่าไฟได้เราก็จะมีเงินที่มาใช้จ่ายอย่างอื่นได้
ค่ะแล้วนอกจากขออนุญาตถามนะคะนอกจากบ้านพี่เดชแล้วได้มีการไปสอบถามบุคลากรท่านอื่นไหมคะว่าได้มีการนำมาตรการของทางโรงพยาบาลเนี่ยไปใช้กับที่บ้านของตัวเองหรือเปล่าในการเปลี่ยนหลอดไฟหรือว่าในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เป็นรุ่นใหม่ที่มีการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นตรงนี้พี่เดชเคยไปสอบถามบุคลากรท่านอื่นไหมคะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความสำนึกของแต่ละคนนะครับจากการสอบถามแล้วนี่ผมก็สอบถามหลายท่านก็บอกว่าได้ความรู้จากการที่อบรมพลังงาน 100% เนี่ยของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์กับที่บ้านเราก็สามารถที่จะลดค่าไฟลงได้ประหยัดไปสามารถมีเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ค่ะโดยที่เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะแล้วก็เปลี่ยนแอร์เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับมันก็จะประหยัดพลังงานครับนอกจากนั้นการใช้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอาจจะเป็นเรื่องของตู้เย็นการปิดเปิดตู้เย็นเนี่ยถ้าปิดเปิดบ่อยเนี่ยจะทำให้สูญเสียพลังงานแล้วค่าไฟก็จะสูงขึ้นนะครับก็หลายท่านเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับจากการที่เราอบรมการใช้ประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะในการอบรมนะคะก็มีการสาธิตนะคะว่าการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยมีการใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าท่านที่มาร่วมรับฟังการอบรมนะคะถือว่ามีความสุขแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะสำหรับการอบรมที่ผ่านมาก็สำหรับในปีนี้นะคะก็คาดว่าจะจัดอีกใช่ไหมคะพี่เดชครับจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็จะมีจัดเป็นการรื้อฟื้นนะรื้อฟื้นให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ว่าดิจิทัลการใช้พลังงานการใช้เทคโนโลยีหนีไม่พ้นครับทุกคนต้องใช้แต่จะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าคุ้มทุนใช้อย่างชาญฉลาดเนาะต้องมีการวิธีการใช้ว่าเราประหยัดยังไงครับค่ะพี่เดชคะอยากจะสอบถามพี่เดชนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโรเบน่าของเราเนี่ยก็มีตึกหรือว่าอาคารเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งอาคารนะคะก็คืออาคารอายุรกรรม7ชั้นตรงนี้ค่ะอยากจะให้พี่เดชนะคะได้เล่าให้ฟังว่าตึก7ชั้นตรงนี้นะคะมีในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มขึ้นมาจากตึกเดิมที่โรงพยาบาลของเรามีเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างคะพี่เดชครับแล้วตึกใหม่นี่เนื่องจากว่าเป็นของใหม่ระบบใหม่ๆ IT ใหม่ๆแล้วก็เข้ามาเพราะฉะนั้นในทีมของระบบสารุปโภคทั้งหลายในทีมช่างเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลระบบของระบบใหม่นี้ก็จะมีระบบที่ทันสมัยครับกว่าของเก่าของเดิมนี่เราเป็นแบบแมนนวลเนาะแต่ทีนี้เป็นระบบดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่เราสามารถคุมได้เรามีกล้องที่วงจรปิดที่สามารถควบคุมดูแลได้ได้ทุกจุดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเซฟตี้เราก็มองดูเรื่องของอาคารสถานที่ความแข็งแรงเนี่ยทีมโยธาทีมช่างเราเนี่ยเข้าไปดูแลนะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของแก๊สก็มีทีมช่างเข้าไปดูไปตรวจสอบแล้วตึกใหม่เราก็จะทำอะไรใหม่ๆแล้วมีห้องที่พิเศษนะหลายๆห้องเนื่องจากว่าตึกใหม่เราก็จะต้องเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเทคโนโลยีก็ต้องใหม่แต่การประหยัดพลังงานเราก็ต้องมีด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องใช้อยู่นะครับด้วยใบการประหยัดพลังงานของคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมนี้ก็ต้องไปใช้ครับค่ะแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่เดชนะคะได้ฝากทิ้งท้ายถึงภารกิจอำนวยการนะคะในด้านของความปลอดภัยนะคะด้านของสิ่งแวดล้อมตัวนี้ในอนาคตเราจะมีแผนในการพัฒนานะคะไปจนถึงขั้นไหนคะพี่เดชที่เราได้วางแผนกันไว้นะคะครับอันนี้เป็นภาระอันที่หนักเหมือนกันนะครับที่ภารกิจอำนวยการหรือว่าภารกิจการเป็นตัวประสานงานเป็นตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยให้ได้ผลสมบูรณ์เนี่ยโดยอาศัยสาขาวิชาชีพเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องมีส่วนเป็นเจ้าของในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตผมหวังว่าถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือเห็นอะไรที่มันไม่ดีเห็นอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงด้านทางกายภาพด้านทางสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรที่ควรพัฒนาก็ฝากพี่น้องชาวโรงพยาบาลน่านทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันเสนอแนะช่วยกันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
แล้วก็ในเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป้าหมายของผมนี่ก็อยากว่าให้ไปสู่ระดับของ ISO นะไอระบบของ ISO นะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งได้เราสามารถที่บริการทางต่างชาติได้เราก็มีต่างชาติเข้ามานะมีค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีนอกจากประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็มีชาวต่างชาติแถบทวีปยุโรปนะคะก็มาใช้บริการที่นี่เหมือนกันครับเราอยากให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลนั้นเราสามารถที่จะบริหารจัดการให้ดีและมีคุณภาพในอนาคตแต่ต้องขอความร่วมมือนะครับจากทุกท่านจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากเครือข่ายของจังหวัดน่านอาจจะเป็นเทศบาลเป็นทหารแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้ในการช่วยเหลือค่ะค่ะก็อย่างที่พี่เดชนะคะได้กล่าวไปว่าภารกิจหน่วยการนะคะในด้านของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลน่านนะคะท่านไหนที่เห็นว่าจุดไหนนะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าเกิดความไม่ปลอดภัยตรงนี้ก็สามารถมาแจ้งกับทางพี่เดชได้นะคะได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทีมท่านอื่นได้นะคะล้อมทุกคนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะก็ฝากมาแจ้งแล้วก็ฝากมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่เดชนะคะคุณเดชพิพัฒน์อมรทิพย์วงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ